วันนี้ค่ายเพลง YG Entertainment ได้ออกแถลงการฉบับใหม่ค่ะแชร์ผลการตรวจของ3สมาชิกอย่างจีซูโรเซ่และเจนนี่ระบุผลการตรวจไม่ติดเชื้อโควิด-19 ในขณะที่อาการของลิซ่ายังปกติโดยรายงานระบุแบบนี้นะคะว่าหลังจากจีซูโรเซ่และเจนนี่3สมาชิกของวงแบ็คพิงค์ได้เข้ารับการตรวจหาเชื้อโควิด-19 แบบ RT-PCR ล่าสุดได้รับการยืนยันผลการตรวจไม่พบเชื้อโควิด-19ในขณะที่ลิซ่าได้รับการยืนยันว่าติดเชื้อโควิด-19 ไปตั้งแต่เมื่อวันที่24พฤศจิกายนเนื่องจากลิซ่ามีคิวถ่ายทำวิดีโอโดยสุขภาพตอนนั้นของลิซ่าอยู่ในเกณฑ์ที่ดีและไม่มีอาการใดๆค่ะอย่างไรก็ตามสมาชิกของ Blackpink ทั้ง4คนได้รับการฉีดวัคซีนป้องกันโควิด-19 เป็นที่เรียบร้อยแล้วบริษัทและศิลปินของเราให้ความสำคัญต่อเรื่องสุขภาพและความปลอดภัยจึงมีการตรวจหาเชื้อโควิด-19 กันเป็นประจำโดยในประกาศยังระบุนะคะว่าเราหวังว่าลิซ่าจะหายป่วยไวๆและเรายังคงให้ความร่วมมืออย่างจริงจังกับการสอบสวนทางระบาดวิทยากับหน่วยงานสาธารณสุขและใช้มาตรการที่เป็นไปได้ทั้งหมดเพื่อป้องกันการแพร่กระจายของเชื้อโควิด-19 ค่ะ